转身仿隔世，但有默契，再次牵引。感觉就是特别，再没道理，不可能用思想去拆解你，就似错的一对。始终日子没远离，爱就是幸运在绝未放弃，这感情越苦越甜，贪生怕死，沿路不舍不弃地，其实是不可不爱，彻底放下你。เริ่มดมแล้วดูฉันว่าดีขึ้นไหมตอนนี้ฉันรู้สึกเหมือนเป็นไข้เลยแบบนี้ดีขึ้นไหมตกใจหมดเลยดีที่เมื่อกี้ให้คุณเข้ามาในนาฬิกาทันคุณไปหาอาจารย์คนนั้นไม่ใช่เหรอทำไมกลับมาเร็วจังอาจารย์ที่เพื่อนผมแนะนำมาคือเจียงจื้อเฉียงเมื่อกี้ผมขับมาจากที่นั่นจู่ๆก็รู้สึกว่าหัวหนักๆรู้สึกว่าอาจเกิดอะไรขึ้นกับคุณคุณรู้สึกถึงฉันเหรอจริงสิเครื่องเล่นเทปพังแล้วคงเล่นเพลงไม่ได้แล้วคืนนี้คุณอยากฟังเพลงไหมอย่ามองผมแบบนั้นสิผมเขินนะแสดงใหญ่ป้าตงทำไมมานั่งดื่มคนเดียวล่ะก่อนหน้านี้สงสัยว่าพ่อข้าอยู่ลิ่วฟางใช่ไหมผมบอกว่าไม่สงสัยพ่อพ่อก็ไม่เชื่อหรอกขนาดอาฟางยังคิดว่าพ่อข้าเขาแกสงสัยพ่อมันแปลกตรงไหนที่พ่อปิดบังเรื่องเขาตายเรื่องนี้พ่อก็ต้องรับผิดชอบด้วยเหมือนกันเพราะอยากปกป้องลุงเฟยกับร่วนหลินพ่อถึงปิดบังความจริงยุนหลิวฟางก็ไม่เอาเรื่องแล้วพ่ออย่าโทษตัวเองเลยมามานี่มีอะไรที่จริงพ่อแกไม่ได้ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นพ่อก็เห็นแก่ตัวเพราะตอนนั้นพ่อกลัวว่าเรื่องนี้แพร่ออกไปจะกระทบชื่อเสียงของคณะถึงรับปากว่าจะปิดไว้เฮ้ยคิดไม่ถึงว่าจากนั้นไม่นานสมาชิกในคณะก้าวหน้าไปคนละทางคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งก็ไปคนนี้ไปคนนั้นก็ไปสุดท้ายทั้งคณะก็เลยต้องยุบตัวลงเฮ้ยพ่อรู้ว่าแกสงสัยว่าพ่อฆ่าเอาฟางพ่อกลัวแกรู้ว่าพ่อช่วยปิดบังเรื่องนี้พ่อไม่รู้แกจะมองพ่อยังไงเลยไปกับเสี่ยวฟางไปหาฟางหวังว่าจะอธิบายเรื่องนี้ให้ชัดเจนแล้วเจอแกกับเสี่ยวเจี๋ยพอดีที่จริงตอนรู้ว่าพ่อไม่ได้ฆ่าหยุนหลิวฟางผมโล่งใจมากเลยไอ้ลูกคนนี้นี่
ตอนนี้ก็ดีแล้วนี่ที่ควรรู้ก็รู้หมดแล้วลุงเฟยอัดอั้นมาหลายปีในที่สุดก็ได้เผชิญหน้ากับสิ่งที่เคยทำยุนหลิวฟางรู้ว่าตัวเองตายยังไงพ่อก็ผ่อนคลายแล้ว ใช่ถือว่าหมดเรื่องคาใจไปหนึ่งเออจริงสิอย่าบอกนะแกเฉยนะว่าหมู่บ้านเรามีของแบบนั้นเขาช็อกตายแน่เลยเฮ้ยพ่อกลัวว่านะชิงจะรู้ว่าตอนนั้นพ่อหลงรักหยุนหลิวฟางปักหัวปั๊มมากกว่ามั้งเอาไว้ลูกคนนี้นี่งี้เดี๋ยวปัดเดียวเลยฮึบไปชกย่าไอ้ย่าทุกใกล้หมดแล้วผมซื้อมาให้เขาเพิ่มอ๋อขอบคุณนะอาจินมีอะไรให้เราช่วยอีกไหมอ๋อไม่มีอะไรผมจัดการเสร็จแล้วก่อนหน้านี้สงสัยพ่อคุณเกี่ยวข้องกับการตายของหยุนหลิวฟางขอโทษด้วยเอานะเรื่องเล็กผมลืมไปแล้วเหรอหยุนหลิวฟางเขาเป็นไงบ้างเขาเหรอไม่สบายทั้งคืนบอกว่ารู้สึกตัวร้อนทั้งตัวผมจุดธูปให้เขาทั้งคืนหวังว่าตื่นมาจะรู้สึกดีขึ้นคุณต้องดูแลเขาดีๆนะไม่มีอะไรนี่มีอะไรก็พูดสิอําอึ้งอยู่ได้ก็เขาไม่สบายต้องดูแลเขาดีๆสิชอบพูดไร้สาระขอบคุณที่เป็นห่วงนะผมไปก่อนนะนี่ทำไมไปเร็วจังอ่ะเขาก็แปลกแบบนี้แหละมีอะไรโทรหาผมนะบ๊ายบายขอบคุณบ๊ายบายฟังมีอะไรจะรู้สึกไม่สบายอยู่ไหมไม่รู้สึกแล้วจริงหรือเปล่าเปิดประตูให้ผมดูหน่อยฉันยังไม่ได้เปลี่ยนชุดเปลี่ยนเสร็จหรือยังเสร็จแล้วคุณโอเคไหมสดชื่นดีงั้นก็ดีไปเดินเล่นกันเอาสิฟังคุณดูสิตรงนั้นมีคนว่ายน้ำด้วยฟังฟังพี่หยุนพี่เขียนบทเรื่องนั้นเสร็จแล้วฉันอยากรู้ว่าพี่จะให้ฉันเล่นบทอะไรฉันไม่ได้จะให้เธอเล่นรอไปก่อนฉันอยากบอกว่าไม่ให้เธอในตอนนี้แสดงถ้ารอหลังไปฮ่องกงแล้วฉันอยากให้เธอแสดงบทที่ฉันเขียนในฐานะคุณนายฉีถึงตอนนั้นฉันจะซื้อที่นั่งที่ดีที่สุดและแพงที่สุดนั่งดูเธอแสดงคุณนายฉี่เหรอชอบชื่อนี้ไหมชอบค่ะฟางฟางคุณโอเคนะฉันนึกออกแล้วพี่หยุนเคยพูดว่าเรามาฮ่องกงแล้วจะให้ฉันแสดงบทที่เขาเขียนบอกว่าจะมาดูฉันแสดงด้วยคุณจะขึ้นเวทีแสดงเหรอตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าการตายของฉันเป็นอุบัติเหตุไม่มีใครฆ่าฉันและฟางเสียหายก็บอกแล้วว่าพี่หยุนมาฮ่องกงแปลว่าเขาอาจจะยังมีชีวิตอยู่ก็ใช่แต่จะหาคณะงิ้วที่ไหนให้คุณขึ้นแสดงล่ะหลงเฟิงเซิงอาเจียเคยบอกว่าหลงเฟิงเซิงจะแสดงในเทศกาลเทียนอีแล้วถ้าฉันได้ขึ้นแสดงพี่หยุนก็จะมีโอกาสดูฉันแสดงอาจินช่วยถามอาตงให้หน่อยได้ไหมได้สิ คุณก็เห็นด้วยเหรอตามหามาตั้งนานแล้ววิธีไหนก็ลองดูเถอะแล้วถ้าผมไม่ช่วยคุณหาคุณต้องซาซีผมแน่งั้นอย่าลืมถามให้ฉันนะThank you.
เทศกาลเทียนอีจานหงถูแสดงมาตลอดปีนี้ยกให้หลงเฟิงเซิงจัดการทำให้มันดีๆล่ะอย่าทำให้พ่อแกขายนะผมอะลูกชายนักแสดงคนดังฟางเสียหายนะลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นวางใจเธอสองคนพ่อลูกนี่ก่อนหน้านี้ยังทะเลาะกันอยู่เลยตอนนี้ดีกันซะงั้นทำไมมีอะไรปิดบังฉันเหรอไม่มีนายน่ะต้องดูเวลานะเตรียมตัวให้พร้อมผมจะไปเอาชุดที่สโตร์ออกมาครับนี่ถึงตอนนั้นแกใส่ชุดแสดงของฉันขึ้นเวทีแสดงรับรองแกจะกระปี้กระเปร่าแสดงดีเป็นพิเศษดูชุดให้ลูกด้วยล่ะฉันทำอยู่แล้วนาต้องดูว่าชุดของนายต้องแก้ไขอะไรไหมมีได้ส่วนเกินโผล่มาไหมนาต้องช่วยเย็บให้ดีมีหน้าชิงเป็นหีบผ้าของผมงั้นผมก็ไม่ต้องกังวลแล้วแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือรีบหานางเอกกลับมาให้นาเร็วๆแสดงนิ้วขาดนางเอกไม่ได้นะเออจริงด้วยเวลากระชั้นชิดหาคู่เดิมดีที่สุดเข้าขากันง่ายดีพอแล้วผมรู้แล้วครับนี่ถ้าชุดของมิ้นหมินต้องแก้ต้องเอามาให้นาเร็วๆนะต้องพูดชื่อเขาออกมาด้วยเหรอครับกลัวผมไปหานางเอกคนอื่นหรือไงหมิ่นหมิ่นตัวสูงอาจต้องปล่อยขากางเกงนั่นสิถ้าไม่สูงขนาดนั้นนะขายาวเย็นนี้หลังซ้อมเสร็จเธอมีนัดมะไม่มีครั้งที่แล้วมีเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งดูเธอแสดงเสร็จบอกว่าอยากนัดเธอกินข้าวนี่ฉันไม่ได้อยากเป็นแม่สื่อแต่ว่าฉันว่าเขาเป็นคนดีนะต้องดูว่าเธอสนใจหรือเปล่าเธอว่าได้เพื่อนเพิ่มไม่อะวันนี้ฉันเหนื่อยนิดหน่อยซ้อมเสร็จแล้วอยากกลับไปพักอ๋ออะตงมินมินจะมาไม่ส่งข้อความมาก่อนล่ะอยากเซอร์ไพรส์เธอไงว่าไงจะสู้กันอีกไหมไม่ละสู้เธอไม่ได้มาเพราะมีธุระกับฉันใช่ไหมใช่มีเวลาไหมยังไม่ถึงเวลาซ้อมคุยได้แป๊บนึงงั้นฉันไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวไปคุยไปนะเป็นไงบ้างนายกับลุงไห่โอเคแล้วใช่ไหมโอเคแล้วที่แท้ก็เข้าใจผิดฉันมันโง่จริงๆที่ชื่อว่าพ่อทำตอนนั้นอาจินพูดเฉียบขาดมากนายเชื่อก็ไม่แปลกหรอกตอนนี้เรื่องทั้งหมดคลี่คลายก็ดีแล้วเทศกาลชิงอีที่จะถึงพอให้หลงเฟิงเซิงขึ้นแสดงเธอว่างมาช่วยเล่นคู่ฉันได้ไหมเทศกาลชิงอีคือวันที่1เดือน8มันจะเร่งไปไม่ว่างเหรอไม่ใช่ฉันแค่กลัวจะซ้อมไม่ทันเราเล่นคู่กันมาหลายปีรู้ใจกันแล้วจะไม่ทันได้ยังไงฉันถือว่าเธอรับปากนะฉันไม่รับปากนายจะไปหานางเอกคนอื่นจากที่ไหนทันฉันมีเธอเป็นนางเอกคนเดียวเธอไม่รับปากก็ต้องยกเลิกการแสดงเว้อไป
ให้หวังใจเธอฉันจะปรึกษาเรื่องเวลากับพี่เฟิงคงไม่มีปัญหาฉันไปซ้อมก่อนนะไว้คุยกันบ๊ายบายบายวันสิ้นมินมีข่าวดีเธอได้ฟังแล้วต้องดีใจมากแน่จริงเหรอตามฉันมาพี่เฟิงก่อนหน้านี้เราหาสปอนเซอร์ให้กับเราไปแสดงที่ซีฉีเซ็นเตอร์ไม่ได้เมื่อกี้หาได้แล้วจริงเหรอคะฉันไม่เคยแสดงเวทีใหญ่ขนาดนั้นมาก่อนเลยพี่เฟิงบอกอีกว่าจะให้เธอเป็นนางเอกนะจริงเหรอคะฉันเห็นการพัฒนาของเธอการแสดงก่อนหน้านี้ก็มั่นคงฉันเลยอยากให้เธอได้แสดงต่อหน้าคนดูเยอะกว่านี้ขอบคุณค่ะพี่เฟิงฉันจะตั้งใจทำเต็มที่ค่ะจากนี้เวลากระชั้นชิดอย่าหยุดซ้อมนะได้ค่ะเมื่อไหร่คะฉันจะโน้ตไว้วันที่27สิงหากลางวันวันที่1เดือน8เหรอคะมีปัญหาเหรอพี่เฟิงคะเมื่อกี้อาตงมาหาฉันถามว่ากลับมาแสดงที่หมู่บ้านตาเซิงได้ไหมเป็นวันที่27สิงหาพอดีฉันไม่รู้ว่าคอนเฟิร์มการแสดงที่ซีฉีเซ็นเตอร์ไปแล้วเลยรับปากเขาฉันพอที่จะต้องไม่ได้อยู่แล้วเธอรู้ไหมคนตั้งเท่าไหร่รอโอกาสนี้อยู่มินเธอมาอยู่กับฉันเพราะอยากมีอนาคตที่ดีกว่าไม่ใช่เหรอโอกาสนี้หาได้ยากนะใช่มินพวกเธอเลิกกันแล้วเธออย่าทิ้งโอกาสดีแบบนี้เพราะผู้ชายคนนี้อีกเลยไม่ใช่แบบนั้นหลงเฟิงเซิงต้องการให้ฉันไปช่วยนะมินไม่ต้องเกลี้ยกล่อมเขาให้เขาคิดเอาเองพี่เฟิงคุณก็รู้ว่าฉันเป็นคนรักษาคำพูดมาตลอดฉันรับปากอาตงแล้วก็ต้องช่วยเขาแต่ฉันก็ไม่อยากสร้างปัญหาให้คุณเพราะฉันซึ้งใจมากที่คุณมอบโอกาสดีขนาดนี้ให้ฉันฉันจะถามว่าถึงตอนนั้นฉันแสดง2เวทีได้ไหมหลังแสดงที่ซีฉีเซ็นเตอร์เสร็จก็จะได้ไปช่วยหลงเฟิงเซิงที่หมู่บ้านต้าเซิงค่ะแบบนั้นเธอจะเหนื่อยมากนะฉันไม่กลัวเหนื่อยค่ะพี่เฟิงนี่เพราะต้องซ้อมละคร2เวทีอย่าทำให้การแสดงพังล่ะฉันรับปากค่ะฉันจะทำให้ดีที่สุดยังไม่ได้เปลี่ยนชุดซ้อมอีกได้ค่ะขอบคุณมากค่ะพี่เฟิงจินไงมีธุระกับผมเหรอมีเรื่องอยากปรึกษานะยูริฟางก็อยู่เหรอใช่แต่ตอนนี้อยู่ข้างนายเฮ้ยนี่กูทำผมกลัวนะโทษทีเขาขอโทษคุณอะแล้วพวกคุณจะคุยอะไรอะผมอยากถามว่าเทศกาลชิงอีที่จะถึงคุณให้เขาขึ้นแสดงได้ไหมขึ้นแสดงเหรอต้องไม่ได้อยู่แล้วช่วยเขาหน่อยเธอเขาอยากตามหาแฟนเขาเล่นงิ้วนะไม่ใช่ละครลิงผมไม่เคยเห็นเขาแสดงจะรู้ได้ไงว่าเขาทำได้ฉันจริงจังในการแสดงนะฉันเองก็เป็นนางเอกฉันจำได้ว่าเมื่อก่อนอย่างน้อยๆก็เคยแสดงหลายร้อยเวทีแล้วก็พวกคุณจำได้ไหมฉันเคยสอนหมิ่นร้องงิ้วหลังฉันสอนแล้วเขาก็ร้องเสียงสูงได้นี่พิสูจน์ได้ว่าฉันมีความสามารถพวกคุณควรมั่นใจในตัวฉันเขาบอกว่าเขาจริงจังมากและมีความสามารถต้องทำได้แน่นี่อาจินบอกเขาให้ครบทุกคำสิสรุปย่อได้ไงนายก็รู้ฉันไม่ได้ยินเขาพูดอย่าแอบหัวเราะสิไม่ได้หัวเราะนายพูดแบบนี้ก็แล้วกันปกติแล้วผมก็ฟังเขาร้องยิ้วที่บ้านคุณไม่เชื่อเขาก็เชื่อผมเขาเก่งจริงๆมีแค่คุณคนเดียวที่เคยฟังอีกอย่างมีแค่พวกคุณ2คนที่มองเห็นเขาเขาไม่ใช่คนจะขึ้นเวทีได้ยังไงถ้าทำการแสดงพังมันจะกระทบกับชื่อเสียงหลงเฟิงเซิงนะมินยอมวิ่ง2เวทีเพื่อช่วยฉันฉันต้องขอโอกาสนี้คืนดีกับเขาจะเล่นไม่ได้นี่พวกนี้เป็นปัญหาทางเทคนิคแค่นายรับปากพวกเราจัดการที่เหลือเองขอคิดดูก่อนแล้วจะบอกนะคิดดูก่อนดีกว่าปฏิเสธผมจะช่วยพูดให้ขอบคุณนะอ
ถ้าคุณเจอไหมนี่เจอแล้วเลือดหยดนี้ของฉันเหรอไม่ได้อยู่ดีอยากบอกเธอด้วยตัวเองว่าฉันรักเธอแค่ไหนอย่าเฮ้ยเทปที่ฉี่สิงหยุนอัดเสียงไปเมื่อกี้คืออันนี้ยูลูฟานฉันรู้ว่าโอกาสริบหรี่มากแต่ฉันอยากเจอหน้าเธออีกครั้งจริงๆฉันอยากเห็นเธอแสดงยิ้วอยู่บนเวทีกับตาฉันอยากบอกเธอด้วยตัวเองว่าฉันรักเธอแค่ไหนว่าฉันรักเธอแค่ไหนเพราะก่อนมีครั้งหนึ่งอาฟาบอกว่าตอนนอนหลับได้ยินเสียงที่ฉี่สิงหยุนอัดเอาไว้ตื่นมากดฟังอีกครั้งกลับไม่มีเสียงแต่พอไปตามที่อยู่ที่อาฟางบอกกลับเจอหีบผ้าทำให้อาฟางนึกเรื่องโจหยุนได้และสงสัยว่าลุงไห่คือคนร้ายสุดท้ายรู้ว่าการตายของอาฟางเป็นอุบัติเหตุที่เท่าแก่เย็นก่อขึ้นว่าฉันรักเธอแค่ไหนครั้งนี้กลับได้ยินและในฝันของฉันฉี่สิงหยุนใช้เครื่องเล่นเทปเครื่องนี้อัดคำพูดที่เหมือนกันเทปวันนี้อยากบอกอะไรกับเรากันแน่อาจิ้งไงซ่อมเสร็จแล้วเหรอยังคุณดูฝาสิคุณอยากฟังเพลงเหรอตอนนี้ฝามันใช้ไม่ได้เอาไว้ที่ผมก่อนซ่อมเสร็จผมจะเอาไปให้ตอนนี้ฉันก็ไม่มีอารมณ์ฟังแล้วไม่สบายเหรอเปล่าเมื่อวานคุณบอกว่าจะถามอาตงให้ถามหรือยังรอก่อนรอก่อนเหรอต้องรออีกเหรอไม่มีเวลาแล้วนะจะแสดงวันที่1เดือน8อยู่แล้วเหลือเวลาไม่เท่าไหร่แล้วคุณช่วยใส่ใจหน่อยได้ไหมล่ะจะโทรหาเดี๋ยวนี้เลยตงเขาโทรมาพอดีฮัลโหลตรงใช่คอลเซ็นเตอร์ว่าไงบ้างไม่มีอะไรก็แค่บอกให้พี่คนขับช่วยหาแล้วก็ช่วยสังเกตถ้าเจอจะโทรมาผมผิดเองที่สับเพร่าปกติไม่ค่อยเรียกแท็กซี่พอเรียกก็ลืมของจะคิดแบบนี้สิรถส่งของของพวกคุณล่ะเซียวเจี๋ยขับไปส่งของก็เมื่อกี้มีคนโทรมาสั่งงานบอกว่าจะจ่ายเงินล่วงหน้ากลับถึงบ้านถึงรู้ว่าของหายคุณก็รู้ที่หมู่บ้านเราเรียกแท็กซี่ยากจะตายเลยรีบโทรหาคุณดีที่คุณยอมมารับเรื่องเล็กนะงั้นไปดูที่ศูนย์กันก่อนบางทีอาจจะเจอก็ได้นี่โชเฟอร์วันนี้ด้านหลังเห็นซองเอกสารขนาดนี้ไหมสีขาวไม่มีนะผมเพิ่งส่งกะไม่เห็นอะไรเลยพี่โชเฟอร์วันนี้ผมน่าจะนั่งรถพี่พี่จำผมได้ไหมจำได้วันนั้นผมส่งคุณไปสีกงไงมีลูกค้าจากสีก้งมาจงหวนพอดีโชคดีที่มาส่งกระทันหันนี่พี่โชเฟอร์เห็นซองเอกสารสีขาวใหญ่ประมาณนี้ไหมครับ
ไม่เห็นนะลองหาเองมาอ๋อได้ครับลองหาหาเจอไหมไม่เจอในแฟ้มคุณมีอะไรบ้างอ่ะดีวีดีหนึ่งแผ่นครับดีวีดีแผ่นนั้นสำคัญเหรอใช่มีแผ่นเดียวหายแล้วก็ไม่มีแล้วผมรู้จักโปรดักชั่นหลายเจ้าเราบอกชื่อไปสิผมจะลองหาให้ดีวีดีแผ่นนั้นเป็นคลิปที่ผมกับมิ้นมินฝึกงิ้วกวางตุ้งด้วยกันตั้งแต่เด็กจนโตผมเห็นมันเป็นรอยเลยอยากเอาไปก๊อปปี้ไว้อีกแผ่นผมก็จะใช้ขอแต่งงานขอแต่งงานเหรอคืนดีกันแล้วเหรอใครว่าต้องคืนดีก่อนถึงขอแต่งงานได้ขอแต่งงานสำเร็จก็เท่ากับคืนดีเขาทำเพื่อผมจนเกิดทำให้พี่เฟิ่งโกรธเขายอมวิ่ง2เวทีใน1วันเพื่อมาช่วยผมในวันเทศกาลชิงอีในใจหมิ่นหมิ่นยังมีผมอยู่วันเทศกาลชิงอีเป็นวันเกิดเขาพอดีผมตั้งใจว่าหลังแสดงงิ้วเสร็จจะฉลองวันเกิดให้เขาบนเวทีและขอเขาแต่งงานต่อหน้าทุกคนวางแผนไว้แล้วเหรอใช่แต่ผมทำมันพังไปแล้วกลับมาแล้วเหรอไปนานจังเลยอ๋อใช่กินข้าวกับอาตงแล้วถึงกลับซื้อตัวหวยมาให้ด้วยแล้วอาตงยอมให้ฉันขึ้นแสดงไหมผมไม่ได้ถามไม่ได้ถามเหรอทำไมไม่ถามอ่ะเมื่อกี้ไม่ใช่โอกาสเหมาะเลยไม่ได้ถามตอนแรกก็ตั้งใจจะถามให้ครั้งหน้านะครั้งหน้าถามให้แน่นอนคุณไม่อยากถามให้ฉันมากกว่าถ้าฉันไม่บอกคุณก็ไปหาอาตงทำไมจะไม่อยากถามให้โอเคโอเคโอเคคุณไม่ต้องช่วยฉันหาทางเองก็ไดทำไมจ้องเครื่องเล่นเทปแล้วเหม่อล่ะไงเครื่องเล่นเทปอันนี้ฉีสิงหยุนให้อาฟางเนี่ยจริงด้วยสลักคำว่าหยุนด้วยมันอัศจรรย์มากมันน่ะอาเสียงของอาฟางได้ด้วยขนาดนั้นเชียวแต่มันพังแล้วเพราะงั้นผมเลยไปถนนหยาเหลียวซื้ออะไรกับฝาปิดมาดูว่าจะซ่อมได้ไหมแต่ก็ไม่เห็นต้องกุ้มใจขนาดนั้นนี่จริงสิคุณรู้ไหมว่าอาตงจะขอหมิ่นหมิ่นแต่งงานจริงเหรอโอ้โหไอ้หมอนี่เก็บความลับดีเป็นบ้าเลยเขาได้บอกไหมว่าเมื่อไรเทศกาลชิงอีหลังแสดงเสร็จมิน่าเขาไม่ยอมรับปากให้อาฟางแสดงที่แท้จะขอแต่งงานนี่เองแล้วอาฟางจะเอายังไงพอรู้ว่าเขาจะขอแต่งงานวันนั้นไม่รู้จะเอ่ยปากยังไงแต่อาฟางกลับคิดว่าผมไม่อยากช่วยเขาแล้วคุณได้ลองอธิบายกับเขาดูไหมไม่มีโอกาสแต่พักนี้เขาแปลกๆไปที่จริงผมช่วยเขามาตั้งนานผมไม่มีทางไม่ช่วยอยู่แล้วแต่เขาก็โมโหใส่ผมและสำหรับเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าเขาดูเรียบร้อยก็ผู้หญิงโมโหบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาคุณทนเอาหน่อยเขาอาจรีบก็ได้นี่กลับไปจุดธูปให้เขาเอาใจเขาหน่อยขอบคุณมากนะจะว่าไปทำไมทูบหมดเร็วแบบนี้เหมือนเพิ่งช่วยให้เมื่อไม่นานนี้เองที่บ้านยังมีแต่ผมเห็นว่าแขนเขามีรอยแดงขึ้นมาอีกแล้วผมกลัวว่าเขาจะไม่สบายก็เลยซื้อเผื่อไว้รอยนั่นเป็นยังไงบ้างเหรอเข้มกว่าเมื่อก่อนอีกจริงดิเอาจริงดิอะไรนี่เสียเจียคราวก่อนที่บ้านผมคุณบอกให้ผมดูแลเขาดีๆคุณรู้อะไรผมรับปากเขาว่าจะไม่พูดคุณรอเขาบอกเองเถอะรอเขาบอกเองอะไรมีอะไรก็พูดสิเอาฟังใกล้หมดอายุไขถึงได้เกิดอาการก่อนตายรอยแดงพวกนั้นคือรอยช้ำหลังตายแต่ฟังคุณพูดแบบนี้สูตรกลิ่นทูบก็อาจช่วยไม่ได้ทำไมไม่บอกให้เร็วกว่านี้เขาคนเดียวจะทนไหวได้ยังไง
ผมขอโทษเขาบอกว่าจะบอกคุณเองผมเลยไม่ได้บอกคุณเขาเหลือเวลาอีกเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้ผมแค่ได้ยินมาว่ารอยสีแดงยิ่งเข้มยิ่งอันตรายขอบคุณนะผมกลับก่อนนี่เสร็จแล้วมาเหมือนเดิมจ้ะขอบคุณนี่วันไหนไม่ได้กินบะหมี่เธอรู้สึกเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างจริงเหรองั้นเธอเคยคิดไหมว่าอาชิงใส่อะไรลงไปในซุปบ้าง ถึงอาชิงใส่ยาพิษฉันก็จะมาอดหนุนเหมือนเดิมเถอะเอ้ยพวกพี่สองคนอย่าเสียงดังแบบนี้สิเพื่อนบ้านได้ยินเข้าจะคิดว่าฉันใส่ยาพิษลงไปเดี๋ยวจะไม่มากินจริงสิพี่ไห่ใกล้เทศกาลแล้วพี่วางใจปล่อยให้หลวงเฟิงเซิงจัดการทุกอย่างแทนพี่จริงๆเหรออาตงเขาเก่งมากฉันเชื่อว่าเขาทำได้ดีอีกอย่างอายุปู่นี่แล้วได้เวลาเกษียณแล้วให้คลื่นลูกใหม่ได้ฝึกฝนตัวเองบ้างถือว่าพี่คิดได้พี่ไห่ดูสิฉันพาใครมาคนนี้คือสิทธิ์พี่ไม่ได้เจอกันตั้งนานอาเฉียงเหรอโอ้เจียงจื้อเฉียงโอ้โหเดี๋ยวนี้แท้จังเลยนะผิดกับตอนหนุ่มๆเลยเนี่ยจำฉันได้ไหมฉันหัวเจียนชิวไงยังสวยเหมือนเดิมพี่ชิวฉันจำพี่ได้อยู่แล้วพี่ไม่ได้เปลี่ยนไปเลยเหมือนเดิมเลยเพื่อตัวเองดีมากคุณน่าคุณมากเลยฉันเคยเห็นคุณที่ไหนนะคุณคืออาจารย์เจียงเฮาอีใช่ไหมตัวจริงเสียงจริงโอ้โหเป็นอาจารย์ฮวงจุ้ยด้วยเมียฉันอาชิงสวัสดีอาซอสวัสดีค่ะพอฉันเป็นอาจารย์ด้านพยากรณ์ก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นเจียงห้าวอีอ้าวนั่งมาคุยกันฉันเปลี่ยนเครื่องดื่มให้นะขอบคุณให้ตายสิไม่ได้เจอกันนานมากนี่นายมาหมู่บ้านต้าเซิ่งได้ยังไงนี่ช่วงนี้เขาได้ดีมากเลยนะเมื่อกี้น่ะดูฮ่องจุ้ยให้คนรวยเสร็จบังเอิญเจอฉันพอดีก็เลยพาเขามาดำลึกความหลังกับทุกคนแค่หาเลี้ยงปากท้องรับเงินผู้อื่นบรรเทาทุกข์ให้ผู้อื่นเจอสิทธิ์พี่ก็นึกถึงเมื่อก่อนถึงจะเหนื่อยหน่อยแต่มีความสุขมากจริงๆตอนหนุ่มๆใครกลัวเหนื่อยบ้างล่ะกลัวท้องหิวมากกว่า ฉันจำได้อาจารย์สั่งให้นายทำอะไรนายก็ทำเพราะอะไรกลัวไม่มีข้าวกินไงตอนนั้นฉันถูกลงโทษบ่อยที่สุด ไม่รู้เพราะฉันไร้พรสวรรค์หรือเปล่านะ ต่อมาหลังฉันมาถึงฮ่องกงเจอสินแสคนหนึ่งได้เรียนพยากรณ์ศาสตร์ฮวงจุ้ยตอนนี้พอคำนวณได้มีงานทำตอนนั้นอาจารย์บอกว่านายใจร้อนอยากสำเร็จเร็วไม่เหมาะกับวงการงิ้วตอนนี้ดีออกว่าแม่ตอนนี้เปลี่ยนอาชีพแล้วดูภูมิฐานและเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะชิงสั่งกลับบ้านหน่อยครับได้จ้าเอาอะไรอาจารย์เจียงใช่ไหมครับใช่รู้จักเขาด้วยเหรอเขาเป็นศิษย์น้องของพี่ไฮอ๋อนะชิงยังไม่กินดีกว่าสวัสดีครับอ้าวเสี่ยวเจี๋ยสวัสดีครับอาจารย์เจียงผมชื่อเสี่ยวเจี๋ยเป็นลูกของเพื่อนลุงไห่ขอคุยหน่อยได้ไหมครับโทษทีนะคืองี้ครับผมอยากถามว่ามีวิธีช่วยให้ผียืดเวลาในโลกมนุษย์ได้ไหมครับอาจารย์อากาศเขาแย่มากอยู่ไหนพาผมไปอาจารย์เขาอยู่นี่อาจารย์ไม่ต้องกลัวเขาไม่เจ็บล็อกแค่ให้เขาปรากฏตัวดูเหลียวฟางเหรออาจารย์เขาดูแย่มากช่วยดูเขาให้หน่อยได้ไหมครับขอน้ำแก้วนึงเอาให้เขาดื่มอาฟังดื่มนี่สิเมื่อกี้อาการคุณแย่มากอาจารย์คนนี้คือคนที่ผมเคยบอกเจียงจื้อเฉียงที่อยู่คณะพวกคุณก็คืออาจารย์เจียงเฮาอีคุณอยู่ในคณะเย่ซิ่วเหรอผมชื่ออาเฉียงคุณจำได้ไหม
สิทธิ์น้องของฟังเสียหายรู้สึกเป็นไงบ้างฉันยังปวดหัวอยู่ทำไมเป็นแบบนี้ครับอาจารย์เขามีรอยแดงบนแขนด้วยดูให้หน่อยได้ไหมครับไม่สู้ดีเลยอาจอยู่ไม่พ้นอาทิตย์นี้ทำไมไม่บอกผมเร็วกว่านี้ฉันกลัวคุณเป็นห่วงอาจารย์เจียงมีวิธีทำให้เขาอยู่นานอีกหน่อยไหมครับอาจารย์ช่วยฉันหน่อยได้ไหมคะไม่ต้องให้ฉันอยู่นานหรอกอยู่แค่ถึงวันที่1เดือน8ก็พอวิธีน่ะมีอยู่แต่ไม่รับรองว่าจะอยู่ได้นานแค่ไหนวันหนึ่งก็ยังดีครับได้ผมจะลองดูผมตั้งค่าดาวเหนือทั้ง7ให้คุณจำไว้อย่าให้ทีทั้ง7เล่มดับเด็ดขาดคุณต้องอยู่ในค่ายนี้มันช่วยเพิ่มกำลังยืดอายุไขวิธีนี้ไม่สามารถยืดชีวิตได้อย่างไม่มีกำหนดส่วนจะยืดได้นานแค่ไหนขึ้นอยู่กับโชคของคุณดีขึ้นไหมแต่ยังปวดหัวนิดหน่อยผมซ่อมเครื่องเล่นเทปได้แล้วคุณฟังเพลงแล้วพักผ่อนนะของสิ่งนี้หยุนคุณรู้จักเลยสิ่งนี้ฉีดสิงหยุนให้อาฟังเมื่อตอนนั้นขอบคุณนะครับเขาดีขึ้นเยอะเลยเพิ่งนอนเมื่อกี้ผมจะบอกคุณไว้ตอนนี้เขาอาการหนักมากจำไว้ต้องให้เขาพักผ่อนอยู่ในค่ายขอบคุณครับอาจารย์เฮ้ยถ้าเป็นคนอื่นเงินเยอะแค่ไหนผมก็ไม่รับเห็นแกเคยรู้จักกับหยุนหลิวฟางผมถึงช่วยตอนนั้นหลังแสดงที่เมืองซานเจียงเสร็จก็ไม่ได้เจอเขาอีกเลยคิดไม่ถึงพอเจอกันอีกครั้งกลับอยู่คนละภพอาจารย์เจียงเก่งมากเลยครับเมื่อกี้แค่เผายันก็ทำให้อาฟางฟื้นได้อ่ะผมมียันปราณพิสูจน์อยู่สิ่งนี้ก็เหมือนกับสิ่งปลุกใจคนหากเขาอาการไม่ดีอีกเผาน้ำยันให้เขาดื่มจะช่วยให้ดีขึ้นขอบคุณครับนี่ผมกับอาฟางยังถือว่าเป็นเพื่อนเก่าที่รู้จักกันพวกคุณไม่ใช่ทั้งญาติทั้งเพื่อนทำไมถึงช่วยเขาผมเปิดหีบผ้าปล่อยเขาออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจเลยกลายเป็นรูเมทกันผมไปล่าผีแต่ก็ไม่เคยเจออุตส่าห์ได้เห็นเขาทั้งทีเขาใจดีมากเคยช่วยคณะงิ้วของเราด้วยผมเลยอยากช่วยเขาเด็กโง่คนนี้จะยื้อให้ถึงวันที่1เดือน8อยากสิงร่างหมิ่นหมินเล่นงิ้วเพื่อทำให้ฉี่สิงหยุนออกมาผมไม่รู้จะบอกอาตงยังไงนี่ผมเคยเจอวิญญาณมาเยอะนะเพราะมีเรื่องคาใจพวกเขาถึงยังอยู่ในโลกมนุษย์ถ้าคุณทำให้เขาสมปรารถนาได้แล้วไปเกิดใหม่ได้ทันก็ไม่ต้องสลายหายไปผมก็รู้ครับแต่ถึงอาตงจะยอมคุยเรื่องนี้กับมิ้นมินมิ้นมินก็ไม่เคยเจออาฟางผมกลัวว่าเขาจะกลัวมินมินมีคนมาหาเธอคือเย่มินมินเหรอใช่ค่ะคุณคือฉันคือเจียงเฮาอีเป็นนักพยากรณ์เหมือนฉันเคยเห็นคุณในนิตยสารเลยค่ะบางครั้งผมเคยสัมภาษณ์ที่จริงเมื่อก่อนผมเคยฝึกเล่นงิ้วอยู่คณะเดียวกับพี่ไห่อ๋อคุณรู้จักลุงไห่นี่เองมาหาฉันมีอะไรคะที่ฉันมาหาเพราะอยากให้เธอช่วยมินมินเรื่องที่จะเล่าให้ฟังต่อจากนี้อาจจะทำให้เธอกลัวแต่ฉันอยากให้เธอใจเย็นและฟังฉันให้จบอ๋อค่ะที่หมู่บ้านต้าเซิ่งมีผีผู้หญิงตนหนึ่งอยู่กับติอีจินมีผีเหรอเธอไม่เชื่อถามติอีจินได้เลยเซียวเจี๋ยแล้วก็อาตงพวกเขาเคยเห็นที่จริงเธอก็เคยฉันก็เคยเห็นหรอคะจำได้ไหมว่าเธอฝันในฝันมีคนสอนเธอร้องงิ้วฉันจำได้ค่ะเขาชื่อหยุนหลิวฟางเขาอยากสิงร่างเธอขึ้นแสดงในเทศกาลชิงอีเพื่อพบคนรักของเขาแต่ว่าทำไมถึงเป็นฉันไม่ใช่จะสิงร่างใครก็ได้เพราะเขาเคยเข้าฝันเธอถือว่ามีวาสนากับเธอฉันว่าไม่น่ามีปัญหาแต่ว่าฉันไม่ปิดเธอแล้วกัน
จุนหลิวฟางเหลือเวลาไม่มากแล้วการแสดงครั้งนี้อาจเป็นโอกาสสุดท้ายของเขาก่อนจะสลายหายไปที่จริงเรื่องนี้ฉันไม่ควรเข้ามายุ่งแต่ฉันกับเขาก็เคยรู้จักกันฉันอยากให้เขาจากไปอย่างสงบฟางตงโลจิสติกมีลูกค้าเก็บดีวีดีได้ไหมครับไม่มีเหรอขอบคุณครับได้ข่าวแล้วโทรบอกผมด้วยนะบ๊ายบายมินมินไม่รบกวนใช่ไหมไม่เลยจะมาซ้อมเหรอเปล่าฉันมีเรื่องจะปรึกษานายไปคุยที่บ้านอาจินดีไหมสวัสดีสวัสดีมีอะไรเหรออาจารย์เจียงบอกฉันหมดแล้วพวกคุณอยากให้ฉันช่วยใช่ไหมแต่ว่าฉันขอเจอเขาก่อนได้หรือเปล่าเขาบอกคุณแล้วเหรอเขาบอกว่าคุณเกรงใจไม่กล้าบอกแต่เห็นว่าหยุนหลิวฟางเหลือเวลาไม่มากเขาก็เลยมาหาฉันเองนี่คุยเรื่องอะไรกันอยู่เนี่ยแล้วหยุนหลิวฟางไม่ใช่ว่าเราอยากเห็นก็จะเห็นได้นะอาจารย์เจียงบอกว่าถ้าเผายันนี่ฉันก็จะเห็นเขานะเธอไม่กลัวเหรอฉันเตรียมใจมาแล้วฟังเขาอยู่ตรงนี้เอาให้ผมWhy are you losing?